ควรจะเป็นนะครับเนี่ยฮะก็นี่ก็เป็นต้นฉบับของการแจกเงินจริงๆถ้าคุณผู้ชมจำกันได้ช่วงโควิดหรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนโยบายเศรษฐกิจของพลเอกประยุทธ์ก็ถูกดำเนินการโดยคุณอุตมะแล้วก็ไม่ได้มาให้ความเห็นนานละนี่ออกมาให้ความเห็นไปดูท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะครับตอนนี้ยังคงอยู่ที่ต่างประเทศอากาศหนาวทีเดียวนะครับเพราะว่าเดินอยู่กลางเมืองที่สวิตเซอร์แลนด์ออกมาให้ความเห็นว่าเดี๋ยวสว.พร้อมจะซักฟอกแต่จริงเราไม่รู้ว่าเขาจะเปิดได้กันหรือเปล่านะยังมีประเด็นเรื่องล็อบบี้ไม่ล็อบบี้อะไรกันเนี่ยนะแต่ตัวท่านนายกเองก็ตอบคำถามเรื่องนี้แหละว่าไม่เสียสมาธิในการทำงานและจะทำเต็มที่ในการชี้แจงสว.นะฮะเสียงของสว.จะพอหรือไม่ก็ว่ากันไปตามรัฐธรรมนูญหากมีเสียงพอที่จะขอเปิดก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารที่จะต้องตอบเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติมีข้อข้องใจก็เป็นไปตามกฎหมายแต่ก็ขอให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีวิธีการสื่อสารที่ถูกต้องการที่สว.บางส่วนยอมรับว่าเพิ่งทำงานได้เพียง4เดือนมันเร็วเกินไปที่จะอภิปรายในขณะที่รัฐบาลชุดที่แล้วไม่มีการอภิปรายนั้นตัวท่านนายกเองบอกว่าไม่ขอวิจารณ์เรื่องนี้ถือว่ามันเป็นการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญส่วนจะเหมาะสมหรือไม่ก็ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินซึ่งหน้าที่ของตนเองหากมีการรวบรวมเสียงกันถูกต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องไปตอบเมื่อถามว่าต้องกำชับรัฐมนตรีในการเตรียมความพร้อมเป็นพิเศษหรือไม่ท่านนายกก็บอกว่ายังไม่ได้กำชับอะไรเพราะยังไม่มีการยื่นมาและเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนทำงานเต็มที่และทุกคนต้องพร้อมที่จะชี้แจงหากถูกพาดพิงส่วนจะขอร้องสว.ว่าอย่าพาดพิงถึงคนนอกหรือไม่ท่านนายกก็บอกเอาตามความเหมาะสมแล้วกันและตามความถูกต้องด้วยหากมีการตอบอย่างชัดเจนเป็นไปตามหลักนิติธรรมถึงจุดหนึ่งก็ต้องพอยืนยันไม่เสียสมาธิเพราะถือเป็นการทำหน้าที่ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญก็โฟกัสในมุมที่ว่าจะโดนยื่นซักฟอกอะเนาะแต่ว่าประเด็นเรื่องเงินหมื่นนี้ยังไม่ได้ฟังยังไม่ได้ตอบยังไม่ได้ฟังจากท่านนายกเลยเนาะครับเดี๋ยวรอจับตากันดูนะครับเราถามผู้ชมในโซเชียลมีเดียทาง Facebook Live แล้วก็ YouTube นะครับเกี่ยวข้องกับนี่แหละประเด็นเรื่องของโครงการ Digital Wallet มาสรุปผลโพลกันหน่อยนะครับว่าคุณคิดว่ารัฐบาลควรเดินหน้าต่อโครงการนี้หรือไม่อุ้ยนี่ส่วนใหญ่บอกพอแค่นี้แล้วนะตอนนี้หยุดแล้วหรอคือคนที่คิดว่าตัวเองจะได้ก็บอกว่าพอเถอะโอ้ 44% นะครับแต่คนที่ยังคงมีความหวัง 36% ครับเดินหน้าต่อไป 10,000 ต้องเข้ากับหมอท่านแล้วก็ให้สิทธิ์รัฐบาลอยู่ที่ 20% นะครับครับนี่คือทั้งหมดของเก็บตกจากเนชั่นนะครับรายการต่อไปรายการฐานทอล์กติดตามเวลา 11:10 น.ครับขอบคุณล่ามภาษามือประจำวันนี้นะครับคุณจันทราสุขสัจธรรมนะครับพรุ่งนี้พบกัน 10:00 น. ครับ